พี่เบนเขาได้พูดชัดเจนแล้วนะว่าเขาอ่ะอยากเป็นแค่พ่อของเรซซิ่งแล้วเรื่องความสัมพันธ์หลังจากนี้เอายังไงจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งแพทย์เขาก็ถามพี่เบนไปแล้วแล้วพี่เบนก็ได้ตอบกลับมาประมาณว่าแบบเอ้ยมันยังไม่ใช่เรื่องที่จะมาโฟกัสตอนนี้แต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ของเราจริงจังอีกครั้งหนึ่งพี่อ่ะเขาดูแลแพทย์มาดีพิสูจน์ตัวเองมาดี2ปีแล้วเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยสักวันก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เบนเลสซิ่งนะคะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำค่ะเมื่อวันที่24ตุลาคมหลังศาลฎีกามีคำสั่งแก้ให้ยกฟ้องในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดขณะที่ข้อหาฟอกเงินนะคะเจ้าตัวก็รับโทษจนครบจำนวนแล้วโดยเบนค่ะได้ไปหาลูกชายน้องเลสซิ่งนะคะที่บ้านของแพทณปภาทันทีงานนี้เลยเกิดโมเมนต์ดีต่อใจกับภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งค่ะแต่ทว่าเรื่องนี้นะคะกลับทำให้แฟนคลับพีชานนท์แฟนคนปัจจุบันของแพทณปภาไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะคะถึงขั้นเข้าไปถามแรงวันแล้วจะทิ้งพีหรอจนเกิดสงครามน้ำลายระหว่างแฟนคลับขนาดย่อมๆกันเลยทีเดียวค่ะก่อนที่แพทณปภานะคะได้เปิดใจในรายการแชร์ข่าวสาวสตองค่ะว่าทุกอย่างที่รอคอยมาก็จบแล้วเรื่องพี่เบนจบแล้วเขาจะได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วจะมีที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเลสซิ่งจริงๆก็เข้าใจเด็กแล้วก็รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วแพทก็ยังรู้สึกอยู่ดีเพราะว่าเมื่อวานนี้เลสซิ่งไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนถามว่าพ่อเธอติดคุกหรอพอเราฟังแล้วก็ช็อกไปนิดนึงและเขาก็โดนถามเกือบทุกคนแพทเผยต่อว่าเราก็ถามลูกว่ารู้สึกยังไงเลสซิ่งก็บอกว่าเฉยๆเขาแข็งแรงมากเขาไม่ซึมเศร้าเลยและเขาก็เข้าใจมากซึ่งในระหว่างถามเนี่ยน้ำตาแพทก็ไหลมาเลยน้องเลสซิ่งยังบอกอีกว่าเขาบอกเพื่อนๆว่าไม่พ่อเราไปบำบัดมาเป็นบำบัดพิเศษส่วนตัวแพทก็รู้สึกว่าบางทีผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันบ้างเพราะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคัดโรงเรียนที่น่าจะเซฟแล้วและลูกแพทก็เพิ่ง6ขวบครึ่งเพิ่งจะป.1เองส่วนวันที่เลสซิ่งเจอพ่อด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราบอกมาตลอดอยู่แล้วว่าพ่อเขาเป็นใครพอเขาเจอกับเลสซิ่งก็บอกว่าป๊ารอสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องทำยังไงก็ได้ให้เลสซิ่งกับป๊าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดถามว่าจะมีวันไหนที่เขาไปอยู่กับพ่อไหมปัญหาคือแม่ต้องไปด้วยเพราะเขายังไม่ชินและพอบอกว่าแม่จะไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานเขาก็เลยยังไม่โอเคซึ่งเราก็พยายามสื่อสารกับพี่เบนว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่ส่งตารางเรียนกับตารางงานของเราเนี่ยไปให้เขาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปประชุมผู้ปกครองกัน3คนซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาปรับตัวของทุกคนอย่าเพิ่งหาคำตอบจากแพทบางคนก็พยายามตั้งคำถามบางคำถามยังไม่สามารถตอบได้หรือเลือกได้นะเวลานี้เรายังไม่พร้อมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกชายตอนตั้งคำถามก็อยากให้คิดถึงเลสซิ่งเยอะๆและถ้าคนติดตามจริงๆแพทกับพี่เบนได้แยกย้ายกันไปนานแล้วแต่แพทก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะลืมไปเข้าใจที่ทุกคนจิ้นมองว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขซึ่งเลสซิ่งเขาก็มีความสุขที่อยู่กับพ่อเขาเรามองออกเลยแพทยังบอกกับเลสซิ่งเลยถ้าเลสได้อยู่กับป้าเลสจะสนุกมากเขาเหมือนป้าเลยแต่เราก็มองว่าพี่เบนเนี่ยต้องเข้าหาลูกมากกว่านี้อย่าคาดหวังให้แต่ลูกเนี่ยเข้าหาเขาซึ่งก็มองว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ซึ่งขณะที่สาวแพทนะคะก็เปิดใจถึงเรื่องนี้เจ้าตัวถึงกับน้ำตาซึมร่ำให้ออกมาเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะแพทยังบอกอีกว่าตนขอบคุณมากที่ทุกคนเนี่ยอยากเห็นแพทเลสซิ่งแล้วก็พี่เบนซ์มีความสุขแต่ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันและยังเร็วไปที่จะตอบคำถามหรือตัดสินอะไรพี่เบนซ์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตเองสิ่งที่แพททำมาตลอดก็คือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะเจนจินดานะคะเพื่อนสนิทของแพทณปภาก็ได้ออกมาอัดคลิปเล่าข่าวเกี่ยวกับกระแสที่หลายคนเนี่ยเชียร์ให้เบนและก็แพทนะคะกลับมาคบกันเป็นพ่อแม่ลูกกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเรื่องนี้นะคะแพทเองค่ะก็อยากฝากให้เจนเนี่ยออกมาชี้แจงในเรื่องที่กลับมาเป็นพ่อแม่ลูกเขาก็บอกชาวเน็ตว่าจำไม่ได้หรอที่ตอนนั้นพี่เบนน่ะเขาออกมาปีนึงที่มีกำไรข้อเท้า EMU พี่เบนเนี่ยเขาพูดชัดเจนแล้วนะว่าเขาอยากเป็นแค่พ่อของเลสซินคือณตอนนั้นได้ถามไปแล้วแต่ได้คำตอบมาแบบนั้นซึ่งคำตอบณตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่เคลียร์หรือว่าชัดเจนอะไรแต่เจนถามแพทไปเรื่องความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเอายังไงจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งแพทก็ถามพี่เบนไปแล้วแต่พี่เบนก็ได้ตอบมาว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่จะมาโฟกัสตอนนี้ตอนนี้พี่เบนเนี่ยได้ออกมาแค่วัน2วันเขายังขอเวลาปรับตัวและตอนนี้เขาอยากโฟกัสมีงานมีรายการต่างๆติดต่อเข้ามาเขาอยากไปออกรายการต่างๆก่อนออกไปพูดไปเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องติดคุกฟรีจะทำยังไงมีอะไรที่จะรับผิดชอบเขาได้ไหมกับเวลาที่เขาสูญเสียไปเขาเรียกร้องอะไรได้บ้างกับสิ่งที่เขาต้องเสียไปในระยะเวลาหลายปีประมาณนี้ทันทีที่พี่เบนเนี่ยปรับตัวได้แล้วออกไปพูดในหลายๆรายการไปพูดสิ่งในใจเขาได้ครบแล้วเขาก็บอกแพทว่าเดี๋ยวกลับมาคุยความสัมพันธ์ของเราจริงจังอีกครั้งนึงซึ่งตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่
สำหรับเรื่องพ่อพีเรื่องนี้แพทบอกเจนว่าเจนเพียเขาดูแลแพทมาดีพิสูจน์ตัวเองมาดี2ปีแล้วเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยสักวันแพทพูดแค่นี้ที่เหลือทุกคนเอาไปคิดกันเอาเองส่วนเรื่องกระแสชาวเน็ตนะคะที่เขาก็เชียร์ให้แพทกับเบนกลับมาคบกันกลับมาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยแพทบอกกับเจนนะว่าตั้งแต่พี่เบนออกมาเนี่ยแพทเขาไม่ได้แบบไปเช็คแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เลยแพทเขาบอกเขาไม่อยากอ่านเขาไม่อยากรับรู้แล้วเจนก็ได้บอกเขาไปว่าเออมันมีกระแสแบบนี้นะคนส่วนหนึ่งเขาก็เชียร์นะให้พี่แพทพี่เบนกลับมาคบกันเป็นพ่อแม่ลูกกับเรซซิ่งนู่นนี่นั่นส่วนอีกกระแสนึงเขาก็แบบเออเชียร์พีสงสารพีนู่นนี่นั่นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแพทก็เหมือนแบบแอบอยากฝากให้เจนชี้แจงประมาณว่าแบบในเรื่องของการกลับมาเป็นพ่อแม่ลูกแพทเบนเรซซิ่งอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบจำไม่ได้หรอตอนนั้นน่ะอยากเขาอยากฝากบอกว่าชาวเน็ตจำได้ไหมจำไม่ได้หรอที่เมื่อตอนนั้นที่เหมือนพี่เบนเขาออกมาปีนึงแล้วมีกำไรข้อเท้า EM อยู่อะพี่เบนเขาได้พูดชัดเจนแล้วนะว่าเขาอะอยากเป็นแค่พ่อของเรซซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทุกคนคือณตอนนั้นแพทได้ถามไปแล้วเราได้คำตอบมาแบบนั้นซึ่งคำตอบณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำตอบที่เคลียร์หรือชัดเจนอะไรแต่เจนก็ถามแพทไปนะคะว่าแบบเฮ้ยแล้วเรื่องความสัมพันธ์หลังจากนี้เอายังไงจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งแพทเขาก็ถามพี่เบนไปแล้วแล้วพี่เบนก็ได้ตอบกลับมาประมาณว่าแบบเอ้ยมันยังไม่ใช่เรื่องที่จะมาโฟกัสตอนนี้คือตอนนี้พี่เบนก็เพิ่งออกมาได้วัน2วันเขาบอกว่าเขายังแบบขอเวลาปรับตัวแล้วก็คือตอนนี้เขาอยากจะโฟกัสเรื่องงานที่ว่าตอนนี้มีงานมีรายการต่างๆติดต่อเขาไปเขาอยากออกไปออกรายการต่างๆก่อนเขาอยากออกไปพูดออกไปเป็นสปีกเกอร์ไปเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการแบบประมาณว่าติดคุกฟรีอ่ะจะทำยังไงมีอะไรที่จะรับผิดชอบเขาได้ไหมกับเวลาที่เขาสูญเสียไปเขาสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างกับสิ่งที่เขาต้องเสียไปในระยะเวลาหลายปีอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องการแบ่งเวลาที่จะให้น้องเรซซิ่งเนี่ยไปนอนกับป๊าเขานะคะซึ่งแพทเขาก็พูดไปว่าก็ถามเลสแล้วซึ่งเลสเขาก็เหมือนกับแบบเขาก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังจะเคอะเขินๆที่จะไปเขาก็ถามแม่เขากลับไปว่าผมไม่ไปได้ไหมถ้าไปแม่จะไปกับเบสไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็เข้าใจน้องนะเพราะว่าน้องก็ยังไม่ได้คุ้นเคยกับป๊าเขาอันนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้เข้าใจไหมเผื่อใครกำลังจะแบบว่ากดดันคอมเมนต์ว่าแบบอุ้ยรอรูปครอบครัวรอรูปที่แบบว่าพ่อแม่ลูกจะพร้อมหน้าพร้อมตาแบบว่าไปแบบว่าอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกซึ่งตรงนี้ก็ต้องตอบก่อนว่ามันก็ต้องให้เวลาการปรับตัวทั้งป๊าเบนแล้วก็น้องเรซซิ่งด้วยแต่วนกลับมาเรื่องความสัมพันธ์นะคะทันทีที่พี่เบนเขาปรับตัวได้แล้วเขาได้ออกไปพูดในหลายๆรายการไปเป็นกระบอกเสียงไปพูดสิ่งในใจของเขาได้ครบแล้วเงี้ยเขาก็บอกแพทว่าแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ของเราจริงจังอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่และสรุปนะคะกลับมาปิดจบด้วยเรื่องกระแสจีนในโลกออนไลน์และการที่ในโลกออนไลน์ก็ฝั่งนึงก็เชียร์ให้กลับมาคบกันเป็นครอบครัวอีกฝั่งนึงก็สงสารแล้วก็เห็นใจพ่อพีใช่ไหมคะเรื่องนี้แพทบอกกับเจนแค่ว่าเจนพี่เขาดูแลแพทมาดีพิสูจน์ตัวเองมาดี2ปีแล้วเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยสักวันแพทพูดแค่นี้ที่เหลือทุกคนคิดเอาเองเอาเป็นว่าแฟนคลับนะคะก็ใจเย็นๆกันก่อนนะรอให้อะไรลงตัวก่อนเชื่อว่าเราต้องได้คำตอบอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ